ลืมผมหรือยังครับแฟนแต่ก่อนเคยฟังกันแน่นแฟนจะแฟนลืมผมหรือยังแบบพี่ชายเขาเล่นดนตรีแล้วเราเอากระป๋องกระป๋องมาทำเป็นกองแล้วก็ร้องเพลงยอดรักมาก่อนตอนเด็กๆปิดวิกเลยปิดวิกเก็บตังค์คนละ5บาท3บาทเอ้ยเก็บตังค์เพื่อนๆมาใช่มีคนมาดูวันหนึ่งเป็น10คนอ่ะอ๋อเหรอตีกองแล้วพ่อก็ทำใหม่ให้แบบร้องยอดรักผมจีบสาวไม่เก่งเลยตีกองไอ้แจ๋วว่าเหมือนปิดวิกแบบสมัยก่อนเลยเก็บ5บาทเก็บ5บาทขำๆไปวันนี้ก็30เล่นเล่นอยู่โรงแรมแม่น้ำอ่ะเดือนนึงประมาณ 28,000 อ่ะค่ะเยอะป่ะสมัยก่อนเยอะเยอะผมออกเลยผมออกเลยเพราะชอบแต่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะให้เท่าไหร่แล้วก็รู้แล้วแล้วก็มีปัญหากับพี่ชายพี่ชายบอกมึงอย่าไปทำไมแบบทะเลาะกันแบบโอ้โหจะต่อยกันเลยอ่ะพี่ชายบอกมึงอย่าไปอยู่นี่สบายพ่อแม่สบายเงินเดือนเยอะครับไม่สนฮะอย่าไปเล่นล็อกผับเงินเดือนเยอะมากเลยวันละ130บาทเล่นอ้าวเล่น2ชั่วโมงเหลือแค่นั้นมันโอเคเพราะมันผ่านด้วยบุคลิกด้วยหน้าตาท่าทางและเสียงทางบริษัทตอนนั้นก็เริ่มคิดจะทำล็อกเพลงไทยรวบรวมข้อมูลแล้วก็เรียกเป้เข้าไปคุยเราก็ดีใจนะที่มีเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าเจอเพชรเม็ดงามเนี่ยแล้วก็พาคนมาเจรนายออกมาสู่วงการมันทำให้วงการเพลงของเราเนี่ยมีสิ่งดีๆประดับเอาไว้กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สวัสดีครับพบกับ Express Song เช่นเคยเช้าวันเสาร์เรามีเรื่องศิลปินไทยสตริงไทยสากลมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official ครับ Express Song เราได้นำเสนอศิลปินประวัติศิลปินหลากหลายรูปแบบเพลงมาละมีทั้งร็อกมาป๊อปมาคลาสสิกมาเยอะแยะมากมายกลับมาและแน่นอนครับตามคำเรียกร้องวันนี้เราย้อนกลับมาร็อกอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นขวัญใจเขาเรียกว่าชาวร็อกยุค9ต้นยุค90นะครับไม่มีใครไม่รู้จักวงนี้วงไฮร็อกแล้ววันนี้ผมอยู่กับพี่เป้ไฮร็อกครับครับสวัสดีสวัสดีครับชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันผมโทรมาหาพี่ผมต้องสวัสดีครับพี่เป้ครับชื่อเป้เหมือนกันครับแนะนำตัวก่อนสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยโทร1736น้ำพริกลูกทุ่งเงินล้านกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยสั่งเลยเราก็มาถึงคิวไฮร็อกเลยพี่ครับวันนี้ผมนำเสนอมาโอ้โหตั้งแต่รุ่นพี่เอกมันดูมาพี่หมูคาไล่มีโชว์อ้นมีอะไรลุงอ้นมานะฮะมาโชว์กีตุ้งกีต้าร์แล้วขาดไม่ได้ขวัญใจวัยรุ่นชาวร็อก90พี่ไปไฮร็อกของเราเองครับเริ่มแรกมันเป็นยังไงพี่เอาตัวพี่ก่อนแรกๆอ่ะผมเล่นโฟกซองตามสยามแถวสยามแถวบางบินคลองอะไรเงี้ยเล่นโฟกซองเล่น3ชิ้นแล้วก็เล่นแบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปจนเพื่อนที่เล่นด้วยกันบอกว่าเฮ้ยมึงอยากเล่นล็อกไหมฮะมึงเห็นมึงชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนตอนแรกโอเคโฟกซองกีตาร์กับร้องพี่เริ่มอันไหนก่อนก็จริงๆแล้วช่วงนั้นร้องเพลงด้วยเล่นกีตาร์ด้วยไปพร้อมๆกันแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เล่นเบสมั่วๆกันไปเรื่อยเลยตอนนั้นเรียนจบหรือยังพี่จบไม่ได้เรียนสื่อเลยออกมาประมาณป.6แล้วตอนนั้นก็เลิกเรียนแล้วเพราะว่าที่บ้านฐานะแบบไม่ค่อยจะสู้ดีแบบพ่อแม่ส่งให้เราเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมันต้องแบบช่วย
ช่วยพ่อแม่ทำงานอืมก็เลยเป็นยึดว่ายึดอาชีพเป็นนักดนตรีใช่ใช่ก็เล่นมาตั้งแต่อายุ10ขวบ11ขวบโอ้ผมยังขายเล่นของเล่นอยู่เลยตอนนั้นเล่นคาเฟ่เล่นลูกทุ่งอย่างเดียวเลยตอนเด็กๆฮะอ๋อพี่เริ่มจากลูกทุ่งลูกทุ่งจ๋าเลยครับยังไงที่เราเห็นเป้ไฮร็อกร้องเสียงสูงๆเนี่ยจริงๆแล้วมาจากลูกทุ่งใช่เล่นกับพี่ชายพี่ชายผมเป็นมือเซลโล่ของสุชาติเทียนทองครับเป็นมือกีตาร์ของสุชาติเทียนทองแล้วก็มาฝึกให้ผมเล่นดนตรีเขาก็เลยเล่นลูกทุ่งพาผมไปเล่นลูกทุ่งก็ไหนขอสักท่อนหนึ่งพี่เพลงอะไรขอสักท่อนหนึ่งสุรพลนี่แหละสุรพลลืมผมหรือยังครับแฟนแต่ก่อนเคยฟังกันแน่นแฟนจะแฟนลืมผมหรือยังโอ้โหไม่น่าเชื่อนะก็เรียกไรหน้าตาทรงผมแบบที่เราคุ้นเคยใช่ไหมฮะชอบชอบเดี๋ยวต้องไปออกรายการลูกทุ่งของผมแล้วเดี๋ยวผมไม่ให้ฟีเจอริ่งสมมติฟีเจอริ่งกับพี่ยิ่งยงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับพี่เรียนที่ไหนครับเรียนวัดเรียนโรงเรียนวัดเลยเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ครับอยู่จังหวัดนนทบุรีคนนนทบุรีใช่คนนนครับแล้วก็เริ่มเล่นดนตรีร้องเพลง11ขวบฮะ11ขวบใช่ตามสยามตอนนั้นน่ะแบบพี่ชายเขาเล่นดนตรีแล้วเราก็เอากระปุกกระป๋องมาทำเป็นกองแล้วก็ร้องเพลงยอดรักมาก่อนตอนเด็กๆปิดวิกเลยปิดวิกเก็บตังค์คนละ5บาท3บาทเอ้ยเก็บตังค์เพื่อนๆมาใช่มีคนมาดูวันนึงเป็น10คนอ่ะตีกองแล้วก็พ่อก็ทำไมให้แบบร้องยอดรักผมจีบสาวไม่เก่งแล้วก็ตีกองไอ้แจ๋วว่าเหมือนปิดวิกแบบสมัยก่อนเลยใช่ใช่ทำกับเพื่อนสองเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาดูใช่เก็บ5บาทเก็บ5บาทขำๆไปวันนึงก็30 40 50บาทเฮ้ยไม่ขำนะ30 50บาทตอนเด็กเยอะนะเด็ก10ขวบนี่กินขนมกินอะไรเยอะเลยนะใช่ก็หาเงินมาตลอดหาเงินมาตลอดแล้วพี่เขาก็เห็นว่าเอ้ยนี่มันร้องเพลงพอมีแววอะไรเงี้ยเขาเลยเล่นดนตรีมาเรียนสอนได้ก็เลยเล่นก็เลยเล่นเบสแล้วเริ่มเล่นไปเล่นเขาเรียกว่าจะเรียกว่าซ้อมจะเรียกว่าอาชีพได้มั้ยฝึกได้เดือนนึงฝึกได้เดือนนึงก่อนแล้วพี่ชายบอกโอ๊ยมึงเล่นได้นี่ครับแบบเป็นคนที่ชอบฮะเหมือนมันมีพรสวรรค์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือแบบเขาสอนปุ๊บประมาณเดือนนึงผมเล่นได้เลยพี่เลยพาไปเล่นคาเฟ่พาไปเล่นไปทัวร์คอนเสิร์ตแบบลูกทุ่งอะไรเงี้ยอ๋อใช่ก็ไปด้วยกันตลอดก็ไปกับยึดเพลงลูกทุ่งเป็นหลักตอนนั้นโอ้เล่นแบ็คอัพเพลงพรศักดิ์สองแสงเพลงกันโอ้โหเอ้าเหรอใช่เอาแบ็กอัพให้พี่พรศักดิ์สองแสงไม่ได้แบ็กอัพคือแบบเล่นเพลงเขาโอเคโอเคแต่ก็เดินสายเล่นไปเรื่อยๆอันนี้คือเริ่มเป็นอาชีพจริงจังอาชีพเลยอาชีพเลยครับแล้วตอนพอค่ำๆก็ไปเล่นคาเฟ่เล่นคาเฟ่ตามร้านอาหารตามร้านอาหารจะเล่นลุงทุ่งอย่างเดียวเลยเล่นลุงทุ่งอย่างเดียวใช่โอเคแล้วมาเปลี่ยนแนวยังไงครับพี่เป็นแนวตอนผมมาเล่นโฟกซองเล่น3ชิ้นกับเพื่อนเล่นเพลงฝรั่งบ้างเพลงไทยบ้างอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมาเล่นกีตาร์แล้วจับกีตาร์เล่นมาโฟกซองก็สไตล์เหมือนพี่ชมพูสมัยก่อนแล้วแต่นี่เปิดลิทึบบอกตุ๊กจึ๊กจึ๊กแล้วก็มีเบสตัวนึงมีเพราะสมัยพี่ชมพูมันไม่มีประมาณนั้นตอนนี้มันพัฒนาขึ้นมาหน่อยใช่ฮะก็เล่นคลิปเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงตามคาเฟ่ไม่ใช่ตามเป็นผับเป็นคล้ายๆแบบฟู้ดแอนดิ้งอะไรเงี้ยเป็นไม่ใช่คาเฟ่แล้วเหมือนจะเรียกว่าอะไรอ่ะสมัยเหมือนแบบวัยรุ่นสมัยก่อนนั่งสมัยยุคผมก็มียุค90 80ต้นไป80ปลายๆเนี่ยก็มันจะมีร้านเดียวตามอาหารตามสยามสแควร์แล้วอย่างบาบุญคอมมันไปกับวันก็เล่นกับวันใช่แล้วก็ขายไปถึงกลางคืนได้อะไรได้ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยแล้วก็เล่น3ชิ้นครับเล่นกับวงเพื่อนชื่อวงตะกะแตนวงตะกะแตนครับก็เล่นมาเรื่อยแล้วก็ไปเล่นร้านนู้นบ้างร้านนี้มันสลับกันไปทำอย่างนี้อยู่นานแค่ไหนครับพี่โอ้โหนานนะมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งสะพายเบสไอ้สะพายกีตาร์ข้างหลังมอเตอร์ไซคันหนึ่งโอ้เล่นอยู่ประมาณหลายปีเหมือนกันหลายปีเหมือนกันแล้วก็ไปเล่นโรงแรมเล่นกีตาร์ตัวเดียวเล่นโฟกครับโอ้โหเล่นมาเยอะก็คือเลี้ยงชีพใช่เล่นชีพด้วยนั้นอยู่ได้อยู่ได้ครับแล้วพอมาวันหนึ่งเพื่อนที่เล่นคีย์บอร์ดชื่อพี่หลังชื่อหลังครับก็บอกเฮ้ยกูรู้จักมือกีตาร์ที่ล็อกปับมันขาดเบสมึงอยากไปเล่นไหมกูเห็นมึงชอบจังเลยแหละเดี๋ยวก่อนไอ้ตรงนั้นเข้าใจแต่มันคือร็อกนะพี่เล่นโฟกร้องลูกทุ่ง แล้วยังไงในแต่จิตใจเราคือแบบชอบล็อกอะอยากเล่นล็อกที่ชอบอยู่แล้วเวลาเราโซโล่กีตาร์เพลงป๊อปทั่วไปอะไรเงี้ยเพื่อนยังบอกเฮ้ยสำเนียงมึงมันล็อกไปหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับมึงต้องลดความแรงของกีตาร์หน่อยแบบเราเป็นคนชอบล็อกอยู่แล้ว
างทีเพื่อนบ่นแบบมึงเล่นสโลว์หนักกันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ร้องก็ยังไม่ได้ร้องร็อกแบบเสียงสูงๆเหมือนที่เราได้ยินกันแต่ก็เสียงสูงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมอยู่เรียนอิสลามผมเป็นมุสลิมครับพี่สมัยอาซานบนสุนเหล่าสมัยเป็นหัวหนังสือเวลาท่องกุรอานเวลาทำอะไรใช้เสียงสูงตลอดเพราะว่าสมัยก่อนไม่ค่อยมีเครื่องเสียงตามหมู่บ้านมันก็เลยมีติดเสียงสูงมาตั้งแต่เด็กใช่ใช่แล้วพอจะมาเริ่มร็อกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสบายเลยไม่ได้มานั่งไต่เสียงใช่ไหมพี่ใช่ใช่ถ้าไงต่อครับพอมาร็อกผับก็ไปเล่นร็อกผับไปออดิชั่นที่ร็อกผับมือกีตาร์ชื่อพี่ตุ้ยครับบอกไอ้เป้มึงเอาเพลงไปแกะมีเวลาประมาณไม่ถึงอาทิตย์ฮะส่งเพลงมาให้เกือบ20เพลงผมก็แกะหมดเลยพี่ตุ้ยนี่คือมือกีตาร์อนุรักษ์ชายิ่งนครยิ่งนครคือหัวหน้าวงใช่ไฮร็อกใช่ครับชื่อแปลว่าวงไฮร็อกเขามีก่อนมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเขาเล่นประจำอยู่ที่ร็อกผับอยู่แล้วจริงๆนะผมขับผมเล่นมันกองเล่นสยามเนี่ยนั่งรถผ่านนี่เดียวเองราเทวีนั่งรถผ่านวิล็อกผับบิชักติทยรัตโอ้โหออร์เคสตราอุกาลโดสโคปเขาเล่นกันอยู่ตอนนั้นคือแบบโอ้โหอยากเล่นนี่ชิเปกเลยคิดทุกวันยุคนั้นก็พี่ทุยฮาไลเล่นอย่างเงี้ยออร์เคสตราก็จะมีอันเดียวนะตอนยุคใช่ใช่ขับรถผ่านทุกวันเนี่ยแบบอยากเล่นที่นี่มากเลยคงไม่มีวาสนามากพอมาวันนั้นที่เพื่อนบอกว่าวงไฮร็อกเล่นอยู่ล็อกผับโอ้โหทิ้งงานทุกอย่างเพื่อจะไปเล่นครับเล่นเล่นอยู่โรงแรมแม่น้ำอ่ะเดือนหนึ่งประมาณ 28,000 อ่ะเยอะป่ะเยอะเยอะเยอะผมออกเลยผมออกเลยเพราะชอบแต่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะให้เท่าไหร่หรือว่ารู้แล้วแล้วก็มีปัญหากับพี่ชายพี่ชายบอกมึงอย่าไปทำไมแบบทะเลาะกันแบบโอ้โหจะต่อยกันเลยอ่ะพี่ชายบอกมึงอย่าไปอยู่นี่สบายพ่อแม่สบายเงินเดือนเยอะครับไม่สนฮะอย่าไปเล่นล็อกผับเงินเดือนเยอะมากเลยวันละ130บาทเล่นอ้าวเล่น2ชั่วโมงเหลือแค่นั้นเหลือแค่นั้นใช่เล่นสุกเสาร์เอง2วันเองเล่น2วันเองด้วยใช่เพราะ 20,000 กว่าบาท 28,000 ทิ้งหมดเลยเล่นทุกวันตามผับทิ้งหมดเลยตามผับทิ้งหมดเลยโอ้โหดูความที่แบบใจอยากแบบอยากจะเฮฟวี่เป็นท่อนอยากจะเป็นร็อกใช่มั้ยแล้วโอ้โหแต่ตอนนั้นก็จะว่าไปตอนร็อกผับกำลังฮิปใช่ฮิปมากแล้วก็ทิ้งหมดทุกอย่างเลยก็ไปอยู่กับไฮร็อกแล้วตอนนั้นสมาชิกที่พี่ไปถึงสมาชิกมีใครบ้างครับพี่ตอนนั้นผมไปเข้าไปกับเต้ยมือกองไฮร็อกเขาเปลี่ยนมือกองด้วยพอดีนักร้องกับมือกองใช่แต่ก็ตอนนั้นเขายังมีนักร้องอยู่นะผมไปเล่นเบสใช่ไหมไปเล่นเบสก่อนใช่ครับนักร้องอยู่วงเลยนะวงพลอยชื่อพี่กบอ๋อโอเควงพลอยใช่เขาตอนหลังเขาไปอยู่กับวงพลอยแล้วครับเขาก็ออกจากไฮร็อกไปโอเคเล่นอยู่ร็อกผับนานแค่ไหนครับพี่เล่นร็อกผับได้ประมาณเกือบ2ปีฮะเกือบ2ปีใช่เพราะเรามารู้เรื่องราวก็คือออกอัลบั้มตอนที่พี่กบออกเนี่ยคนลำบากเลยอยู่ร็อกผับครับพี่กบนักร้องครับผมแล้วก็คนที่รับประลับเป็นนักร้องก็ต้องเป็นเราแล้วคืนหนึ่งเราร้องแค่ 3-4 เพลงเองแบบแล้วเราก็เล่นเพลงบรรเลงต้องได้เล่นได้ชั่วโมงครึ่งพวกไฮเวสตาพวกอะไรก็ว่าไปตอนหลังเป็นบรรเลงแล้วแบบพอร้องได้ 2-3 เพลงเจ้าของร้านแบบว่าเฮ้ยถ้ามึงเล่นอย่างนี้กูไล่มึงออกมึงต้องหานักร้องมาอะไรเงี้ยนักร้องออกให้ร้องทีนี้ต้องร้องร็อกละใช่แล้วยังไงครับไม่ร้องครับไม่ร้องไปหานักร้องไปสมัครนักร้องไปหานักร้องตามรามคำแหงตามมหาลัยต่างๆที่ใครที่ผมยาวหน้าตาดีๆพี่ร้องเพลงล็อกไหมดูหน้าเหมือนล็อกเกอร์เลยมาออดิชั่นก็มาประมาณ3คนครับมาร้องออดิชั่นที่ร้านครับพอออดิชั่นเสร็จปุ๊บพี่ตุ้ยบอกว่าไอ้เป้ที่ร้องมามึงสู้มึงไม่ได้ทุกคนสวยกูเอาละเราก็แบบสงสารเพื่อนฮะถ้าเกิดไม่มีนักร้องที่ล็อกผับเขาไล่ออกแน่เลยเราก็บอกเอองั้นเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเป็นนักร้องให้ละกันเล่นเบสไปด้วยร้องไปด้วยร้องไปด้วยนั่นคือภาระที่เราต้องรับแล้วต้องฝึกฝนมันยังไงบ้างพี่เพื่อจะให้ได้มาตรฐานของเขาจริงๆแล้วเราเป็นคนเสียงสูงอยู่แล้วตั้งแต่เด็กครับพี่พอเอามาใช้กับเพลงล็อกโอ้โหมันเข้ากันได้เลยแล้วเราเป็นคนที่เล่นเบสหรือแบบไม่รู้เลยเหมือนเรามีพรสวรรค์อย่างที่พี่บอกครับเราก็เล่นไม่ต้องฝึกอะไรเลยเราก็เล่นได้เลยก็เล่นได้เลยใช่ครับทีนี้พอมาถึงเรื่องของออกเทปเป็นไฮร็อกที่พวกเราแฟนๆขับรู้จักกันเรื่องราวมันเป็นมายังไงพี่กว่าจะ
ปุ้งออกเทปเนี่ยตอนแรกอะผมไปเล่นให้กับปฐมพรปฐมพรรู้จักเขาอยากครับที่คาดที่คาดหน้าเขาหาวงเขามาลอกภาพเลยเขาบอกสวัสดีครับจูงไอ้ล็อกป่ะครับบอกใช่อย่าเอาไปเป็นวงแบ็กอัพให้ปฐมพรอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเฮ้ยได้ออกทีวีด้วยได้เล่นคอนเสิร์ตลามกำแพงใหญ่ๆครับทุกคนก็ตกลงปลงใจไปเล่นให้ไปเล่นให้เป็นแบ็กอัพก่อนใช่พอไปเล่นได้ปฐมพรซิพี่ยะลาเอ้ยชื่ออะไรนะรถไฟดนตรีระยะระยะระยะรถไฟดนตรีเขาบอกว่าเฮ้ยสนใจทำอัลบั้มไหมเพราะว่าเราไปเล่นให้ปฐมพรอ่ะกับกายคนกับฟีดแบ็กกับเราเยอะมากอ๋อการเหมือนว่าแบบเพราะเราร้องเพลงเล่นเบสแล้วแบบผมยาวโยกขัวเล่นแบบสมัยก่อนคนไทยยังไม่มีฟิลแบบประมาณนี้ฟิลประมาณนี้ไม่มีแล้วเราแต่งตัวหัวฟูแบบมันไม่มีอ่ะกลับกลายเป็นเล่นคอนเสิร์ตทีไรก็คนฟีดแบ็กกลับหาพวกเราเยอะเหมือนกับมันได้เดิมทีร็อกผับมันอยู่ในกลุ่มเฉพาะนะใช่ใช่ใช่ชาวร็อกถึงจะไปดูกันอันนี้มันได้ออกทีวีออกทีวีช่องเก้าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแบบคนกลับกลายเป็นแบบเฮ้ยไอ้วงนี้แม่งเจ๋งเว้ยอะไรตอนนั้นชื่อวงปีศาจครับชื่อวงปีศาจเลยได้ปฐมพรไม่ได้ใช้ไฮร็อกไม่ได้ใช้ไฮร็อกใช่โอเคเป็นแบ็กอัพชื่อวงปีศาจใช่แล้วพอทางรัฐดนตรีแบบเฮ้ยสนใจทำอัลบั้มไหมเซ็นสัญญากันเลยแล้วเราพี่ตุ้ยบอกว่ายังก่อนครับยังไหมเพราะเราอยากอยู่ค่ายที่ตอนนั้นเป็นสุดยอดอย่างค่ายเพลงนะแกมมี่แต่ว่าโซแกมมี่อยากอยู่นั่นที่เดียวเลยครับไม่เป็นความใฝ่ฝันพี่ของศิลปินทุกคนคืออยากค่ายใหญ่ใช่ครับแล้วอาระยะเขารู้ไหมเนี่ยว่าปฏิเสธเขารู้เราบอกเราก็อยากหาค่ายที่มันแบบโอเคสุดอ่ะเข้าใจก็เลยเป็นธรรมดาฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็เอารวบรวมไอ้งานที่เราเล่นคอนเสิร์ตในปฐมพรอ่ะครับเป็นวิดีโอเอาไปส่งโทรหาพี่เต๋อโตนัดพี่เต๋อครับพอไปแกมมี่เขามองตีนจนหัวแล้วแต่งตัวแบบโอ้โหจัดเต็มร็อกเกอร์สุดๆโทษทีครับพี่เต๋อไม่สะดวกจะคุยก็เลยแบบเขาก็เอาวิดีโอไปแล้วก็เงียบไปเลยเป็นเดือนเลยไม่ติดต่อกลับไม่ติดต่อกลับมาก็เขาคิดว่าคงเฟลแล้วเราก็รู้แล้วแหละใช่ใช่คงจะรูปร่างเรามันคงจะทุเรศไอ้แต่มันก็ในนี้นะมันผมดูแล้วจากลุคแม้กระทั่งตอนเป็นไฮร็อกยุคแรกๆแล้วก็เหมือนปีศาจจริงๆนะเหมือนพวกแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณฟิลนั้นอ่ะแต่งหน้าประมาณฟิลนั้นป่า X-Japan อ่ะใช่ๆครับใช่ครับครับก็เลยเฟลแล้วก็แบบไม่ก็รอพี่เจ้าของร้านล็อกป่าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปประกวดดนตรีดีกว่าไปประกวดดนตรีก็รอไปประกวดดนตรีเพื่อจะให้มันมีชื่อเสียงกลับมาครับผมและสุดท้ายก็ไม่ได้ไปประกวดมีพี่เสือธนพลย่องเข้าไปล็อกผับไปดูเรามา3วันแล้วอ๋อพี่เสือธนพลไปแอบดูครับแล้วเขาก็มาคุยพอร้านเลิกเขาคุยพี่ผมเป็นครีเอทีฟอยู่ RS แต่เราดูสภาพพี่เสือโอ้โหทำไมมึงผอมก็ลง มันใช่เหรอเนี่ยพี่ตุ้ยจริงเปล่าเนี่ยเอานำบัตรมาให้ธนพลอินทริศเป็นครีเอทีฟอยู่ RS ครับเราก็บอกได้ได้พี่เดี๋ยวงั้นติดโต๊ะกลับเราก็ไม่ติดโต๊ะไม่ติดโต๊ะกลับเพราะไม่เชื่อไม่ใช่ไลน์ตอนนั้นมีแต่ออสกิริบูลออสบัลลัดดีนี่แต่แบบรวมตอนนั้นไม่มีร็อกรวมดาวอะไรเงี้ยเราก็แบบมันจะไหวใช่ไหมตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเขาจะไม่มีร็อกเลยมีคนเดียวมีอิทธิแล้วอิทธิพังคนอ๋อมีอิทธิแล้วนั่นเป็นร็อกแล้วเป็นร็อกมีอิทธิแต่ก็ยังร็อกแบบซอฟต์ๆอ่ะใช่เป็นป๊อปร็อกป๊อปร็อกเราก็แบบมันมีแต่เพลงป๊อปๆนะมันจะไหววะอ่าใช่เราอยากอยู่กับพี่แต่แม่ไม่โอ้อะไรก็มาอีกรอบนึงพี่เสือมาอีกสนใจไหมครับไอ้เดี๋ยวผมให้เป็นสัญญาเราก็ยังไม่ตอบสนองอยากรับมาอีกรอบที่3รอบที่3เราก็เห็นแก่ความเพียรของพี่เสือก็เลยแบบตุยบอกเฮ้ยเอาลองดูวะ RS แต่เรามีข้อแม้ ถ้าเกิดจะทำอัลบั้มให้เราขอเป็นบัตเตอร์ฟลายเป็นโปรดิวเซอร์ให้เราอ๋อ oh, เนี่ยจะเจอพี่บูจะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ตกลงเราก็ไม่เซ็นสัญญาแล้วเสือก็ไปคุยกับเฮียตกลงเฮ้ยเฮียตกลงเพราะว่าบัตเตอร์ฟลายนี่ข้ามสายแล้วนะเข้าใจมันก็อยู่กับมี่นะใช่ทำเพลงให้นูโวทำเพลงให้ใช่ป่ะไอเอสเอาให้บัตเตอร์ฟลายทำยอมโอเคแล้วก็ส่งผมไปเรียนร้องเพลงตอนนั้นก็เซ็นสัญญาเลยครับผมพอเขาเก็ตของเราแบบโอเคเฮียบอกให้บัตเตอร์ฟลายเป็นโปรดิวเฮียฮอยอมโอเคเซ็นสัญญาเลยสัญญาก็ไปบัตเตอร์ฟลายตอนนั้นบัตเตอร์ฟลายเขาเป็นเหมือนกับห้องอัดใช่เป็นห้องอัดใหญ่ตรงอยู่ซอย11ใช่ไหมจน
พี่ก็เลยมาเจอกับพี่หมูคาไลเจอกับพี่จิรพัฒน์อัศวรโดนเจอพี่หมูคาไลเจอหมดเลยแล้วเขาก็เล่นให้พี่เล่นพี่หมูอากิตาให้ไฮร็อกใช่เรื่องที่ผมได้เจอเป้ไฮร็อกเนี่ยมันสืบเนื่องจากผมและเป้เนี่ยเราเล่นกันอยู่ที่ผับเดียวกันผับนั้นก็คือล็อกผับล็อกผับหนึ่งนะตอนนั้นเราได้เจอกันแล้วก็เล่นสลับไปสลับกันมาแล้วหูผมก็ไปสะกิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเป้เขาเนี่ยซึ่งอันนั้นมันคือแก้วเสียงแก้วเสียงซึ่งแบบเราคุ้นชินกับในเพลงฝรั่งที่เราได้ยินมาตลอดในยุค80อะไรแฮร์แบนอะไรเงี้ยแต่นั้นมาผมก็เริ่มแบบแล้วผมก็ทำงานอยู่ที่บัตเตอร์ฟลายด้วยก็เลยมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าเออนะถ้าเป้ได้เป็นคนที่ได้ทำเพลงไทยมันจะมีมิติใหม่ขึ้นมาอะไรทำนองนี้ผมก็เลยไปปรึกษาพี่อิดที่พลังกูนะตอนนั้นสนิทกันเพราะผมทำงานที่ห้องอัดแจมบ่อยพี่อิดก็เออนะแกอยู่ที่ IS แกก็แวบมาแอบดูเฮ้ยมันโอเคว่ามันผ่านด้วยบุคลิกด้วยหน้าตาท่าทางและเสียงและทีนี้มันก็จะมีอันนี้ทางบริษัทตอนนั้นก็เริ่มคิดจะทำล็อกเพลงไทยขึ้นมาก็เป็นโอกาสอันดีเลยแบบว่าตอนนั้นก็มีเสือธนพลเริ่มเข้าไปทำงานก็มาดูเป้ดูอะไรแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็เรียกเป้เข้าไปคุยเสร็จที่บริษัท IS เสร็จรู้สึกว่าเขาจะมอบหมายให้ทางบริษัทบัตเตอร์ฟลายเนี่ยเป็นคนผลิตโดยเราจะดูทิศทางของเขาว่าทิศทางเขาไปทางไหนอะไรเงี้ยผมก็มีโอกาสได้แต่งเพลงให้เป้ประมาณ3เพลงอะไรเงี้ยเพลงซวยเพลงหลายเพลงลืมละคนพันล็อกอะไรเงี้ยเราก็ดีใจนะที่มีเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าเจอเพชรเม็ดงามเงี้ยแล้วก็พาคนมาเจรนายออกมาสู่วงการเนี่ยมันทำให้วงการเพลงของเราเนี่ยมีสิ่งดีๆประดับเอาไว้เป้กับผมนี่มันสนิทกันด้านจิตใจเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่มันเป็นขาล็อกที่มันเขาเป็นรุ่นน้องที่น่ารักมีความเคารพในรุ่นที่รุ่นน้องเนี่ยซึ่งผมก็เป็นคนแบบนั้นผมจะเคารพในรุ่นพี่รุ่นน้องมากเลยอะไรเงี้ยเรามีอะไรก็จะแนะนำเขามีอะไรดีเราก็ถามแอบถามเขาเอ้ยอะไรมันดีอะไรเงี้ยคือเราอยู่วงการนี้รักกันไว้เถิดยังไงวงการก็จะมีแต่ความสดใสยังไงก็ขอให้เป้เดินทางในถนนสายดนตรีนี้อย่างราบรื่นต่อไปนะครับคือมีอีกกรณีที่คนชอบถามเรื่องมือกีตาร์ห้องอัดเพราะพี่เป็นมือกีตาร์ห้องอัดนักแต่งเพลงทำไมมือกีตาร์ที่วงถึงบางทีก็ไม่ค่อยได้อัดมันมีผลตรงเขาเรียกด้านธุรกิจเวลาเราเช่าห้องอัดหรือเราทำอัลบั้มเนี่ยมันจะฟิกไว้เลยว่าประมาณเท่านี้ใช้งบประมาณเท่านี้ใช้เวลาประมาณเท่านี้ถ้าวงนั้นมีความชำนาญในเพลงที่เขาเล่นเดินอยู่แล้วโดยมากสมัยก่อนจะเป็นเพลงฝรั่งมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นเพลงแต่งใหม่เนี่ยเพลงไทยแต่งใหม่ทำนู่นใหม่นี่ใหม่เนี่ยมันต้องยังไงมันต้องใช้คนทางนี้คนที่มีไอเดียทางนี้พอฟังเพลงแล้วจะปิ๊งไอเดียตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนั่นแล้วมันจะทำงานได้รวดเร็วอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำไมถึงต้องมีมือกีตาร์ห้องอัดในยุคแรกๆทำงานกันเยอะแล้วก็เหตุผลก็คือมือกีตาร์ห้องอัดเนี่ยเขาจะไปดูวงจริงก่อนอย่างผมเนี่ยสัมผัสกับพวกเขามาแล้วก็จะรู้ว่าเขาเล่นตรงประมาณตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะไม่เกินเลยไปกว่านี้เราก็แค่ทำให้มันดูสวยงามแล้วก็เข้ากับเขาแล้วก็มันเป็นการประหยัดเวลาในการทำอัลบั้มนะเพราะเมื่อก่อนมันจะมีงบนะถ้างบไม่พอแล้วคงอัลบั้มคงไม่ได้ออกอะไรทำนองนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆมันธุรกิจดนตรีแบบหนึ่งของสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังมีอยู่แต่โดยมากเด็กสมัยนี้จะเริ่มแต่งเพลงเองจากห้องนอนหรือจากไอเดียแหละมันก็จะมีความชำนาญพอถึงเวลาเข้าห้องอัดเนี่ยมันก็จะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเล่นสิ่งที่แบบว่าคิดไว้แล้วลงไปมันก็ไม่เกินเลยงบประมาณก็จะตรงเป้าไม่ค่อยมีอะไรฮะอย่างเงี้ยมือกีตาร์ห้องอัดคือสร้างไอเดียและโน้ตใหม่ๆเท่านั้นเองแต่ถ้าน้องใหม่ๆหรือสมัยเนี้ยเขาก็เป็นคนที่เริ่มสร้างอะไรใหม่ๆแต่จากที่บ้านเขาเริ่มจากกลุ่มเขามาเลยก่อนจะเข้าห้องอัดมันก็เลยเป็นการประหยัดเวลาก็ดีฮะมันจะได้รู้ไปเลยว่าวงไหนฝีมือเป็นยังไงไอเดียเป็นยังไงโอเคประมาณนี้โอเคมาถึงเรียบร้อย
ผลิตกันซุ่มกันอยู่นานแค่ไหนครับพี่ก็ทำเป็นปีกันนะเป็นปีเป็นปีใช่ครับฟังแล้วฟังอีกใช่ตอนแรกไปอัด 2-3 วันแรกไม่ผ่านจนต้องเบรกประมาณ 2-3 เดือนให้ผมไปฝึกร้องเพลงก่อนเพราะการใช้เสียงของเราคือแบบมันผิดมันยังไงครับพี่มันยังไม่ถึงเหรอมันผิดเราร้องอักขระภาษาไทยไม่ชัดอะไรเงี้ยตอนนั้นและการวิธีการใช้เสียงการใช้ power อะไรเหมือนเราไม่ได้เรียนมาเขาก็สอนให้มันถูกต้องก็เลยแบบถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็เหมือนก็แหกปากร้องไปใช่ไหมมีแปดหลอดก็ออกไปแปดหลอดโอเคใช่แล้วจนกระทั่งไปเรียน3เดือนก็ทักว่าทำเพลงไปเรื่อยๆครับจนเสร็จทำเพลงครบเกือบครบทุกเพลงครบทุกเพลงแล้วก็ได้ในที่สุดก็ได้ลอนช์ออกมาใช่อัลบั้มแรกของไฮร็อกใช่คนพันร็อกคนพันร็อกใช่เพลงดังที่เรารู้จักกันดีจนมาถึงทุกวันเพลงแรกเลยที่เพลงแรกเลยกระจกร้าวกระจกร้าวโอ้โหเป็นเพลงที่สุดยอดที่สุดยากที่สุดแล้วเปิดมานี่ก็ ดังเลยก็ไม่รู้ดังดังสิตอนนั้นแล้วก็ดังต่อมาเรื่อยๆด้วยเพลงกระจกร้าวผมก็ยังได้ยินตอนกระจกร้าวเปิดตามวิทยุกับผมแบบเฮ้ยแม่งประหลาดเสียงแม่งประหลาดชิบเองนะทำไมเสียงเราไม่เหมือนพวกอัมพลลำพูนพวกนูโวพวกบิลลี่ออแกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวิเคราะห์เสียงตัวเองใช่แม่งทุเรศฟังไม่ได้แบบเปิดวิทยุฟังเราปิดเลยพ่อบอกจะปิดทำไมลูกเพราะแต่เราไม่ชอบเสียงเราไงมันแปลกกับคนอื่นแต่มันดังไงมันดังติดชาร์ตติดอะไรทั้งหมดครับแล้วก็เริ่มออกคอนเสิร์ตครับไปออกคอนเสิร์ตครับก็มีคอนเสิร์ตตลอดไม่มีทั้งโลกดนตรีเจซีคอนเสิร์ตและคอนเสิร์ตตามงานเมื่อก่อนเป็นงานวัดซะส่วนใหญ่ครับปิดวิกผับยังไม่มีสมัยผับยังไม่มีใช่ครับแล้วก็มาพอได้รับประสบความสำเร็จจากอัลบั้มแรกคนพันร็อกครับนะก็มาต่ออัลบั้ม2บัญญัติผ่าแปดครับนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเจ็บกว่านี้มีอีกไหมครับเห็นไหมฮะเจ็บกว่านี้มีอีกไหมก็มีชุดนี้พี่เสือเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเกินห้ามใจเกินห้ามใจดังใช่ไหมฮะก็จะลืมสู่วันเป็นจริงที่จะทิ้งไปหาคนจะมือร้องI'm not afraid.
จนมาถึงที่ผมประทับใจอีกอันนึงตอนนั้นพี่รู้สึกพี่มาออกอัลบั้มเดี่ยวละอ๋อออกกับพี่เจี๊ยบพิสุทธิ์ป่ะพี่เจี๊ยบพิสุทธิ์ล็อกอัมพันโอ้โหล็อกอัมพันถล่มทลายถล่มทลายถล่มทลายมากเพลงแล้วมันออกมาติดคู่กันเลยนะตอนนั้นใช่ครับบ้านคู่มีอัลบั้มอันปักอีกที่รวมรักด้วยรวมศิลปินนั้นออกมาใกล้ๆล็อกอัมพันเลยใกล้ๆกันเอาล็อกอัมพันก่อนพี่ครับคอนเซ็ปต์มันจะเหมือนกับเรียกว่าเอาเพลงลูกกรุงวะเพลงเก่าอ่ะเพลง The Impossible ครับเอามาต้นเหตุมันมาจากRS เขาจัดปีใหม่ครับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยให้ศิลปินสลับเพลงกันร้องเฮียอยากฟังเฮียฮออยากฟังอ๋อโอเคผมก็ไปจัดเพลงของพี่เออนาบุญนาคเพลงอะไรนะล้างให้ออกใช่เพราะเขาที่จะมีเธอต้องซ้ำใจก็ขึ้นไปร้องผมบอกเฮ้ยขอคีย์แบบคีย์กระจกร้าวเลยคีย์สูงๆเลยครับเชื่อไหมผมร้องแล้วแบบคนในงานเงียบหมดเลยผมร้องเพลงนี้ร้องคีย์สูงนั่นเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งใช่แล้วแบบเวอร์ชันหนึ่งทุกคนเพื่อนๆแบบโอ้ยเป้แม่งพอดีว่าแบบเฮียมาเดินมาข้างหลังไปทีกูรู้แล้วกูจะทำอะไรมึงเขาพูดแค่นี้เองตื่นเช้ามาเขานัดเจอที่ RS ครับจบเลยเขารู้แล้วเขาจะทำอะไรผมก็เอาเพลงเรียกว่าเพลงตอนนั้นก็ย้อนยุคอ่ะ Impossible อย่างที่ดังถล่มทลายเนี่ยคือพิษรักของพิษรักเปเปอร์ของเปเปอร์ของกับพุทธศรีร้องอยากจะถอนพิษที่ข้างฝังใจพิษรักที่ควรฝากไว้ช่างแสนร้ายกาจจริงๆผมไม่ได้ฟังผมฟังแต่พี่แจ้ฮอตเปเปอร์ก่อนที่ผมดูนะแล้วก็พี่แจ้มาใช่แล้วก็มาเป็นไฮร็อกใช่เด็กสมัยนี้ไม่ต้องสมัยนี้หรอกเอาสมัยผมก็เถอะเขาคิดว่าเป็นไฮร็อกไม่รู้ว่าเป็นฮอตเปเปอร์ฮอตเปเปอร์เอาผู้ฟังทั่วไปเนี่ยเอาดิง่ายง่ายสุดอย่างอัลบั้มล็อกอัมพันเพลงแรกที่โปรโมทไหนว่าจะจำเป็นเพลงแรกไหนว่าจะจำเพลงของใครรู้ป่ะของใครเพลงเดี๋ยวนะผมน่าจะเดี๋ยวจริงๆแล้วเป็น The Impossible Impossible เดี๋ยวเอาวินัยไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นเพลงของสุรบลสมบัติเจริญเออใช่ลืมไปเฮ้ยผมรู้พอเมื่อพี่สุรชัยมาที่ร้านผมบอกพี่ผมชอบเพลงนี้บอกเพลงของพ่อแล้วนะใช่แล้วผมก็ไปหาอยู่ใน YouTube เอ้ยโอ้โหสุรพลคนลุกเขาทันสมัยขนาดนี้เลยนะเก่งมากเลยนะแต่ในเวอร์ชั่นผมไม่ทันเพลงสุรพงษ์ผมรู้ที่หลังไม่ทันผมเพิ่งรู้ที่หลังเราก็มาจากอวินัยนี่แหละใช่ใช่ไหมเนี่ยคนมันจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วจนกระทั่งแบบไม่ว่าพิษรักเอ่ยที่ดังในชุดคนคิดว่าเป็นเพลงของพี่แจ้แต่จริงไม่ใช่แล้วรุ่นใหม่ก็คิดว่าเป็นของพี่ไม่ใช่ครับผมทะเลไม่เคยหลับอะไรอย่างนี้ดีอินหมดเลยดีอินหมดเลยใช่มาหมดเลยเป็นอะไรที่เขาเรียกแปลกใหม่มันก็จะเรียกว่าเป็นร็อกอีกแนวหนึ่งใช่ใช่ใชโอ้แล้วตอนล็อกอัมพัทออกมาโอ้โหมันแบบมันถล่มทลายมากเลยใช่อาทิตย์หนึ่งขายได้เกือบล้านตลับแล้วอาทิตย์ละล้านมันขายดีมากมันแบบโอ้โหกระแสมันแบบอะไรเฮียก็งงว่าแบบเฮ้ยทำไมขายดีขนาดนี้วะผมว่ามันเป็นเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเพลงแต่พอฟังแล้วเออมันเพราะดีส่วนไอ้คนรุ่นก่อนก็เฮ้ยรู้จักนี่ว่าอ๋อเออได้แบบนี้รู้จักนี่ว่าแล้ว
เฮ้ยมันมาล็อกเป็นเวอร์ชันนี้มันก็เพราะดีนะเพราะมันก็ไม่ได้ล็อกจ๋าพี่เออมันได้สองยุคมันไม่ได้ล็อกจ๋าแบบมันก็ทำให้คนที่แบบเสพที่จะซื้อแบบเยอะขึ้นใช่เออใช่มันสำเร็จมันขายได้ดีมันน่าจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้มากกว่านะฮะจนมาถึงกลับมาไฮร็อกนะ HIV เป็นชุดที่4นะชุดที่4ใช่ประสบความสำเร็จก็ประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งครับแล้วก็มาเห็นพี่ก็ออกร็อกอัมพันต่อชุดที่2มีพอ HIV เสร็จมีร็อกอัมพันชุดที่2ครับใช่ลูกคอไฟอันนี้เริ่มเป็นลูกทุ่งแล้วเริ่มเป็นลูกทุ่งแล้วเริ่มเป็นลูกทุ่งแล้วลูกคอไฟอ่ะมีจูบไม่หวานมีแบบอะไรเพลงของสายญาติอะไรเงี้ยแต่ในแนวร็อกร็อกใช่ผมว่าเวิร์กนะร็อกอัมพันเนี่ยตั้งแต่เพลงสตริงมาร้องเพลงเก่ามาร้องแล้วเอาลูกทุ่งมาร้องมันก็เป็นอีกแนวนึงเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับก็เพราะดีแม่ชอบด้วยใช่แม่ชอบสันติก็เลยเอาเพลงจูบไปหวานมาร้องแล้วก็น่าจะฟังง่ายถ้าย้อนตอนนั้นไปก็เหมือนถ้าย้อนก่อนยุคก่อนพี่เนี่ยก็เหมือนแกรนเอ็กซ์ที่เป็นเมดเล่ลูกทุ่งเนี่ยเอาลูกทุ่งมาเมดเล่กับผสมกับสตริงหน่อยคนก็การเอสุดยอดอ่ะชอบโหพี่ออกมา 3-4 อัลบั้มแล้วดังเป็นผู้แตกขายอาทิตย์ละล้านตลับอาทิตย์ละล้านตลับเนี่ยล้านตลับตอนนั้นเทป70บาทป่ะ70นะยังไม่80เออ60 70ประมาณเนี้ยก็70ล้านอ่ะมันเป็นร้อยแล้วมั้งหลังเนี่ยตอนก็อมพันเนี่ยตอนนั้นส่วนแบ่งพี่ก็มีนักร้องก็เรามีทั้งถลาย 2-3 บาทตอนนั้น5บาทนะ5บาทโอ้โห5บาทยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วจากที่พี่บอกว่าชีวิตในวัยเด็กเนี่ยค่อนข้างลำบากรวยเลยดิมีวันหนึ่งเชื่อไหมตอนชีวิตผมติ่งลงผมขับรถไปหาแม่ซึ่งผมเป็นคนให้เงินแม่ตลอดครับผมไม่มีตังค์แม่ให้ตังค์ผมมา200ไปกินข้าวแล้วลูกแม่กลับให้ตังค์เราผมขับรถมาสภามานั่ง9ครับผมหลับตาผมตัดสินใจจะขับรถชนสะพานสิ่งที่เราร้องไปเฮ้ยเสียงแหบเสียงแห้งสมองมันก็จำว่าไอ้แหบแห้งคือเสียงจริงของเราผมไปหาอาจารย์หมอที่รักษาเสียงให้กับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับผมเขาเอากล้องเข้าไปฉายในคอหูคุณเป้ร้องเป้มา30กว่าปีทำไมคอสะอาดมากเขาบอกเสียงที่มันเสียเพราะว่าสมองเรามันไปจำสิ่งที่ผิดเมื่อก่อนผมพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเสียงผมจะพระเจ้าพูดกับผมไม่รู้เรื่องหรอกครับไม่รู้เรื่องใช่คืนที่ไลฟ์สดกันมาประมูลขอขายเขาดีกว่าคืนแรกขายได้ประมาณ 20,000-30,000 เสื้อบ้างเสื้อบ้างอะไรบ้างของใช้บ้างแว่นบ้างอะไรบ้างสายสะพายกีตาร์บ้างประมูลหมดทุกอย่างครับบนเส้นทางเอ็กซ์เพรสฉันมากับเพลงเกือบ50ปีมีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังที่นี่กดไลค์กดแชร์ Subscribeวิทยาสุภพรโอภาสออฟฟิเชียลที่นี่แน่นอนครับ